ระดับไล่อารมณ์ไอนะคะสุดจริงๆเพลงนี้มีลงไปคุกวงในด้านล่างด้วยนะคะแล้วด้านหน้าก็จะตกใจเอ๊ะน้องเขาจะแบบว่าเป็นกระสือหรือเปล่าลงไปถามอิมเมจก่อนลูกคะหนูนี่ก็ถือว่าร้องเพลงประกอบภาพยนตร์มาก็ไม่น้อยเหมือนกันเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่อิมเมจถูกเลือกมาถ่ายทอดเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรก็คือพี่หนึ่งจักรวาลเขาโทรมาว่าเคยทำงานร่วมกันอยู่บ้างค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีเพลงอยากให้ร้องแล้วเขาก็ส่งมาให้ฟังก่อนแล้วก็ฟังก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แนวไหนค่ะอิมฟังแล้วอิมก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้มันเศร้าแบบเออแต่ว่ามันเศร้าแบบว่าเหมือนแอบมีความหวังนิดนึงค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกสองอย่างที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้แล้วเวลาถ่ายทอดมันก็ต้องมีความแบบว่าขัดแย้งกับตัวเองนิดนึงเนาะเหมือนตอนแรกๆอ่ะมันจะใส่อารมณ์แบบหม่นเศร้าๆเนาะแต่เหมือนดนตรีเอ่ยแล้วก็การใส่น้ำเสียงหรือความหนักของการร้องหนูเข้าไปในตอนท้ายมันเหมือนแบบฉันยังมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยร้องยากไหมคะเพลงนี้ยากค่ะยากมากเลยเพราะว่าเหมือนโจทย์ก็คือพอได้ดูตัวอย่างหนังแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าแบบว่าคร่าวๆของหนังโจทย์ก็คือร้องให้น่าสงสารซึ่งดนตรีมันแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้มันต้องแบบเสียงมันก็แข็งขึ้นเรื่อยแล้วทำยังไงให้มันยังน่าสงสารพี่ว่าสงสารน้องดีกว่าตัวก็เล่นแค่นี้เองนะแล้วดนตรีก็แรงขึ้นเราก็ต้องสู้ให้ได้ตอนทำงานในห้องอัดนี่ใช้เวลานานไหมคะประมาณนึงนะคะก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยได้อารมณ์แบบได้อรรถรสมากๆเดี๋ยวต้องไปรอฟังว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนจังหวะไหนเนาะทำให้พวกเราได้อินกันไปมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อกี้นี้อิมเมจบอกว่าได้มีโอกาสดูตัวอย่างหนังเหมือนกันเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะฝากหน่อยสำหรับแสงกระสือซึ่งเราร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะก็คือต้องบอกว่าปกติเป็นคนกลัวผีมากแล้วอิมก็จะแบบว่าดูหนังผีไม่ได้แต่ว่าพอดูทีเซอร์ของแสงกระสือก็รู้สึกว่าเออว่ามีความโรแมนติกเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าน่าสนใจซึ่งมันอาจจะทำให้แบบว่าเราอินไปกับตัวละครที่เป็นผีมากกว่าแบบเรื่องอื่นๆแบบเข้าใจเขามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอติดตามใช่ก็ทุกคนมาดูพร้อมกันนะคะ14 มีนาคมนี้นะคะขอบคุณน้องอิมเมจวันนี้มากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับอิมเมจสุริตาค่ะ